ก็คือสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาในการชุมนุมเกิดเพื่อตั้งแต่ช่วงที่ผมเข้ามาจนถึงวันที่7ตุลาคม2557คดีนี้มีจำเลย21คนโดยเริ่มจำเลยที่1เป็นคุณสนธิ ยิ่งทองสุขและพวกรวม21คนที่ขาดคนดีจำลองสีเมืองเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นคนดีจำลองสีเมืองคุกอยู่กับผมตามหมายจับในคดีที่เคลื่อนไหวในคดีดาวกระจายฉะนั้นคนดีจำลองจึงไม่ได้ร่วมอยู่ในที่เกิดเหตุผมนำผมด้วยศาลวันนี้ได้พิพากษายกฟ้องเนื่องจากประเด็นหลักศาลเห็นว่าจากการสืบพยานทั้งโจทก์และจำเลยการชุมนุมของจำเลยทั้ง21คนรวมทั้งพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์วันที่6ต่อเนื่องที่7ตุลาคม57เป็นการชุมนุมโดยอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญเมื่ออาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญก็ย่อมมีความชอบธรรมในคดีคำฟ้องทั้งโจทก์ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องจับเอาทั้งหมดเรียบร้อยรวมทั้งไอ้ผมสนใจเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยศาลยกฟ้องหมดแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงนั้นมันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่อย่างสำคัญก็เลยทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็เหตุการณ์ตรงนั้นก็เลยทำให้ผู้อยู่บางส่วนถูกในอารมณ์เพราะได้รับความรุนแรงแล้วก็มีความคิดในเชิงการไม่พอใจต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเหตุการณ์วันนั้นในการสลายการชุมนุมอย่างฉับพลันทันทีไม่ได้ดำเนินตามขั้นตอนแล้วก็ไม่พอใจต่อการทำเรียกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นที่เลือกเกิดความรุนแรงกับประชาชนฉะนั้นจะขออำนาจที่จะไปสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดต้องเป็นความชอบธรรมที่ประชาชนจะดำเนินการตามหน้าที่ในฐานะเจ้าของหน้าที่ที่จะไปที่จะหยุดการทำหน้าที่ในฐานะที่จะเป็นรัฐบาลในการแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนั้นในวันที่10ตุลาคมเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคำฟ้องก็ต่อเนื่องเป็นการเหตุที่มีการก่อเกิดปฏิวัติประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่ปี48-49แล้ววันที่เกิดเหตุในคดีนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากการชุมนุมใหญ่ในเดือนพฤษภาคมปี51ต่อเนื่องมาจนถึงวันเกิดเหตุเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมีการยกมาประจานว่าเป็นการฟ้องซ้ำกับคดีหรือไม่ศาลก็ยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้ยินแล้วไม่เป็นการฟ้องซ้ำว่าเป็นการกระทำตามต่างวาระกันไม่เหมือนกับคดีครั้งที่แล้วที่สภาผมเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลและมาตราบันไดศาลถือว่าจำเลยบางส่วนฟ้องซ้ำดังนั้นเรื่องราววันนี้ก็จะเป็นคดีสำคัญในการเคลื่อนไหวของคณะประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีข้อยุติถึงระดับของผู้พิพากษาในคดีที่จะเป็นคดีศาลชั้นต้นก็ตามแต่บอกได้เลยว่าคดีถูกไปทำเนียบคดีจบแล้วจำเลยคุกอยู่กับท่านก็คือ5แกนนำกับในผู้ประสานงาน8เดือนส่วนคดีดาวกระจายนั้นมาถึงวันนี้ระดับศาลอุทธรณ์ได้พิจารณายกฟ้องมาคดีถึงรัฐสภาโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อเดินใจวันนี้คำพิพากษาศาลก็ยกฟ้องเช่นเดียวกันเหตุผลยกฟ้องก็คือว่าประชาชนรวมทั้งแกนนำที่จับให้มีการชุมนุมได้ดำเนินการตามที่ได้หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทุกประการก็ทำให้การฟ้องเกิดไม่มีประเด็นก็ยกฟ้องไปสรุปเป็นอย่างนี้ครับ